น้องๆครับวันนี้พี่ได้ทำการเจอดาร์คแพ็กอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมดาร์คแพ็กตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดดโน้ตนะครับซึ่งเดดโน้ตเนี่ยมันคือดาร์คแพ็กที่เรียกว่าเขียนปุ๊บก็ตายปั๊บแต่เดดโน้ตนี้มีความเจ๋งกว่าเดดโน้ตธรรมดานะครับเราวิธีการคราฟก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาลองคราฟกันดูนะครับก็เราจะเป็นเกมโหมดนั้นก่อนนะฮะเป็นเกมโหมดครีเอทีฟก่อนนะครับทุกคนเอาคราฟติ้งเทเบิลมานะฮะคราฟติ้งเทเบิลเสร็จแล้วก็มีบุ๊กแอนด์คิวนะครับหรือว่าหนังสือพร้อมกับผู้การแล้วก็มีเป็นเจ้าวิเทอร์สเกลตันนะครับแล้วก็มีบล็อกโกอีกนะครับผมมาเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำเดนโนได้แล้วนะฮะเอานี่ไว้ตรงกลางครับแล้วก็ทำไงวะโอเคนี่แล้วก็เอาเจ้าวิเทอร์สเกลนะครับวางไว้4อันแล้วก็โกนะครับรวมกันกลายเป็นเดนโนฮะเดนโนเนี่ยคือเราสามารถที่จะบอกวิธีการตายได้นะครับว่าเขาอยากให้ตายอะไรมาอ่านดีสคริปชั่นของเขากันดีกว่าครับดีสคริปชั่นของเขานะครับจะเขียนว่าเดทไทป์นะครับวิธีการตายนะครับหนึ่งคือแรนดอมนะครับก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าให้เราทำการเขียนชื่อผู้ตายก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสาเหตุการตายนะฮะเนี่ย write a type of death แล้วก็ give it your target nickname is title as it title ก็คือให้เราเขียนการตายนะครับแล้วก็ให้ชื่อตัวละครเป็น title นะครับการปิดแล้วก็เขียนทรายนะครับเช่นถ้าใครอยากให้ตายด้วย anvil tap ก็เขียนว่า anvil แล้วก็จะมี anvil ตกมาใส่ผู้ตายนะครับผมก็ประมาณแบบให้เขียนออกมานี้นะฮะ anvil แล้วกดทรายใช่ไหม title ก็แบบว่าตามด้วยชื่อนะครับชื่อตัวละครที่เราอยากให้เขาตายนะครับแล้วกดทรายประมาณนี้นะครับผมโอเคเราทำการนี้เราจะทำการเอาดาร์คแพ็กตัวนี้นะครับมาแกล้งคนเด็กกันนะฮะมาดูกันว่าเป็นไงไปดูกันเลยครับเอาพี่แฟมในวันนี้นะผมไปทำการพาพี่มาทำภารกิจนะพี่ก็คือว่าเราต้องหาพงหาเพชรหาอะไรอย่างงี้นะพี่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ผมก็ขี้เกียจเดียวนะ ยุคเนี้ยเนาะก็มันก็หมดไฟนะพี่ขี้เกียจกันหมดทุกคนใช่ใช่แล้วก็ต้องหาเพชรเพื่อหาเงินไงใช่ครับทุกคนอัดคลิปยังขี้เกียจเลยต้องมานั่งอัดคลิปหาเพชรกันโอ้โหคอนเทนต์หาเพชรนี่มันหายากนะเว้ยรู้ไหมใช่ใช่ก็คือหาไม้นี่ก็ว่าไปอย่างวันนี้เรามีดาร์คแพ็กมานำเสนอพี่ก็คือเป็นดาร์คแพ็กผมว่าถ้าเกิดเราเจอเราต้องเอาเพชรมาคราฟก่อนพี่เราเลยต้องหาเพชรไงโอ้ต้องรีบหาเพชรให้เจอเร็วใช่ลองเลยรีบหาเพชรให้เจอเร็วเว้ยเอานะพี่ทำงานเนาะมันก็เหนื่อยอย่างนี้แหละนะอัดคลิปใช่ใช่ใช่น้องๆก็อยากให้น้องๆกดไลค์นะพี่เนาะเอออยากให้คนกดไลค์คน20ไลค์ไป20ไลค์เดี๋ยวเลขคู่เลขแหม20ไลค์ถ้าเกิดมันเป็นเลขคู่มันก็ต้องเป็นแบบไม่มีไลค์ดิอ๋อก็เป็นเลขคี่19ไลค์ไปโอเคทุกคนมาในวันนี้นะครับก็ตัดไม้กันก่อนนะฮะอันดับแรกมาพี่เฟมผมหวังว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับพวกเรานะพี่น้องใช่เราก็ต้องหาเพชรตามปกติไม่ใช่เหรอใช่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 เฮ้ยเฟมเฮ้ยกระดุ้งเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่รู้โอ้อยู่ดีพี่ไอ้ทั้งนี้ตกลงมาได้ไงอ่ะเมื่อกี้ผมก็ตะโกนเรียกพี่อยู่อ่ะเกือบตายด้วยใส่เสื้อป้องกันซะละโอเคพี่โดนเอ้ยมาจากไหนวะไม่รู้กูอยู่กับมึงพี่โอ้โหโดนเลยถึงไปอยู่ใต้ดินดีกว่าน่าจะปลอดภัยโอเคเดี๋ยวผมหาพวกเตียงดีกว่าทำไมต้องหาเตียงนะว่าจะไประเบิดมังกรเหรอรู้สึกความทรงจำเก่าๆกลับมาการระเบิดมังกรมังกรอีกแล้วเหรอทำไมวะพี่เกลียดมังกรขนาดนั้นเหรอวะเอ้ยโอ้โหเจอกับทุกวันอะมังกรเออกูก็จะทุกวันกูเบื่อมากเลยมังกรอะคือมันคือแบบเราคอนเทนต์ตันไงก็ต้องตบมังกรอะเนาะใช่ใช่ตัวเทปมังกรเป็นคอนเทนต์ที่คนดูชอบเว้ยทำไมอะชอบดูกิ้งก่าบินโดนทำร้ายเหรอกิ้งก่าโอ้ยบอกเลยว่าสักเสียสักสีมากเลยจากมังกรได้เท่มังกรได้เท่จบเกมอะกลายเป็นอะไรว่ากิ้งก่าบินได้ได้ไม่ตายทุกพาร์ทโอเคมาเดี๋ยวเราทำการขุดนี่ก่อนดีกว่าครับทุกคนครับพี่อยู่ไหนอะเนี่ยพี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพี่กำลังถังบ้าน NPC อยู่แต่พี่ทำไมวะจะเอาอะไรอะเฮ้ยเอ้าไม่เฟรมตายต่อหน้ากูเลยวะแต่พี่ทำไมวะจะเอาอะไรอะโดนพี่โดนดูกระดูกหล่นมาจากฟ้าแล้วก็ยิงตายเกินอยู่ดีมันมาจากไหนอีกเนี่ยเมื่อกี้กระทั่งนี่ลูกธนูหรือว่ามันคือดาร์คแพ็คภัยพิบัติวะพี่ที่ผมมาลงอะไม่รู้ผมว่าผมน่าจะลงผิดว่ะพี่เฟรมไม่เป็นไรภัยพิบัติเดี๋ยวว่าพี่ก็น่าจะสู้ภัยพิบัติได้นะพี่เนาะของฟาปลาแทบตายสุดท้ายมาตายก็โง่แบบนี้แหละนะแฝกไฟพิบัติพี่โอเคไม่เป็นไรถือว่าเราก็เอาชีวิตรอดจากไฟพิบัตินะพี่ไฟพิบัติอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมึงก็รู้ไหมว่าดาร์คแพ็กนี้อันตรายฮะก็น่าก็เล่นได้เจอเพชรนะเนาะก็เป็นภารกิจนะเนาะก็เห็นยูทูบเบอร์หลายคนก็คือเวลาเล่นดาร์คแพ็กไฟพิบัติก็ต้องเล่นให้เจอเพชรอ่ะนะเจอเพชรปุ๊บแล้วก็จบใช่ไหมเจอเพชรก็จบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบหาเพชรพี่ได้แต่ตอนเนี้ยมันจะมีอะไรหล่นลงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้พี่ระแวงแล้วเนี่ยโอเคผมว่าผมตายเถอะขอคูทินกันดีกว่าผมจะได้ทำที่ขุดหินนิดหน่อยได้นี่ที่ขุดหินที่ขุดหินทุกคนที่ขุดหินโอเคครับตอนนี้เราได้ที่ขุดหินมาแล้วนะฮะเออพี่ลงไปข้างล่างดีกว่าใช่เหรอจะลงไปหาเพชรเนี่ยโอเคพี่เฮ้ย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  What the fuck ไม่เล่นแล้วอะไรนะไม่เล่นแล้วของหมดแล้วของฟ้าถ้าตายทำไมไปเงี้ยลูกผู้ชายอ่ะถึงแม้ว่าเราจะแค่ไหนเราก็ต้องสู้ต่อไปแล้วพี่ฟ้า
ังรู้แบบกำลังจะฟาร์มเหล็กแล้วก็ขุดทองข้างบนเดี๋ยวรู้ไหมทองไหนสุดท้ายโดนระเบิดตายแล้วเป็นคิปเปอร์ชาร์จด้วยโอ้โหให้ตายเถอะผู้ชายพี่เพราะมันคือภัยพิบัติไงพี่เราต้องฝ่าไปให้ได้พี่เฟมเกินเออมาพี่เฟมผมมาช่วยคุณเหล็กผมเผาเหล็กแป๊บตายแล้วพี่ต้องฟาร์มไม้ใหม่แล้วเนี่ยไม่นะผมเผาเหล็กได้ผมเผาเหล็กแล้วผมเผาเหล็กแล้วเฮ้ยเผาป่ะเออโอเคเฮ้ยพี่เฟมเดี๋ยวพี่ไปไหนอะโอ้โหตกโลกโอ้พี่บอลหนูพี่อะไรดิกูไม่เหลือของจะใช้แล้วบอล Nope ชีวิตนี้แต่มันช่างยากลำบากขนาดนี้ดิเอ้ยบอลเราไม่เจอหรอกเพชรอะเชื่อพี่เราจะเจอแต่ความตายเฮ้ยพี่ทำไมพี่พูดอย่างนี้วะมีแต่ของอันตรายอ่ะดูดิอันแรกก็ถ้ำตกลงมาใส่หัวอันที่สองก็ลูกธนูอันที่สามมันก็คีเปอร์อันที่สี่ก็เป็นหลุมเบลเลอร์เลยโอ้พี่เฟรมผมว่าเราเจอเพชรกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ไงพี่ก็ใช้หลุมพี่เป็นประโยชน์ดีในการหาเพชรอ่ะโอ้เออไม่ใช่หลุมไม่มันตกลงไปแบบเป็นหลุมเบลเลอร์แล้วมันตกลงไปดิ่งเลยเว้ยแล้วตกลงตายเลยแล้วพี่อยู่ไหนตอนนี้พี่จะต้องเริ่มต้นกับการไม่มีอะไรสักอย่างเรากลับมาเป็นนับหนึ่งใบอีกแล้วนับหนึ่งใบเย่พี่เฟรมทำไมเรามันโชคร้ายอะไรขนาดนี้วะพี่อย่าว่าเราพี่คนเดียวมันจะเป็นคนพี่คนเดียวว่าผมว่าจะเป็นแอดมินเซิร์ฟไงเลยไม่โดนไงเย่กูโดนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเราทำกันต่อกับชีวิตด้วยแหละผมไม่รู้อ่ะพี่เฟมฆ่าแกะกันแล้วกันเออพี่ฆ่าแกะกันเลยพี่ฆ่าแกะกันเลยพี่แม่โอ้บ่อยด่าเราฆ่าแกะทำอาหารไว้บ่อนใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราไปมีอาหารกินเว้ยแล้วไอ้พวกฟางที่พี่ขุดไว้มันอยู่ไหนบ่อนปะเนี่ยอยู่กับผมอยู่กับผมโดเอ้ยอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยติดอะไรอ่ะออฟซิเดียนพี่ออฟซิเดียนขังโอ้ยออกไม่ได้ออกไงอ่ะตายออกไงอ่ะเอ้าตายอีกแล้วอะไรวะตายเลยบ่อยๆวะพี่ตลกเหรอกูไปเล่นแหละเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาพี่ก็ขึ้นโอ้ยโอ้โหดูดิตัวอะไรบินเต็มฟ้าเลยวะนะมันดีแล้วกูดีแล้วบ่นกูเล่นแล้วบ่นกูหลบอยู่ตรงภูเขาดีกว่าบ่นดิเออพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยโหดร้ายโอ้ยอยู่นี่ติดไม่เป็นไรกันเลยขึ้นโอ้โหภูเขาอีกแล้วพี่ฮะพี่เกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยพี่ได้บอติดมึนเมาด้วยวินเวียนเหี่ยวเฉาอีกเดี๋ยวผมรีบฆ่าพี่ให้พักกันนะจะได้แบบจบปัญหาชีวิตพี่แฟมมาพี่อยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้ผมแล้วน่าจะพี่น่าจะไม่โดนนะเพราะผมอยู่ใกล้มันไม่ไหนทำอะไรผมนะเจอกันซอมบี้พี่รู้จักพี่อันหนึ่งนะคุณชื่ออะไรนะครับฟีเฟมใช่ไหมใช่โอ้ยเราอะคุณโดนคู่เลยคุณโดนลาวาวันพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังเฮ้ยไหนอะไอ้ที่ดีละไปละโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมโดนด้วยขนาดนี้พี่เฟมไปละผมว่าปัญหามันน่าจะมาจากไอ้นินแน่เลยวะพี่อะไรวะเดี๋ยวผมเอาให้พี่ดูก่อนมันคืออะไรนี่พี่อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ขอเพชรฟูก่อนเพื่อให้มันซอมบี้มันหายไปก่อนพี่รู้ป่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะพี่เคยดูมันจะมีพี่เคยดูการ์ตูนป่ะมันจะมีนักสืบคนนึงอ่ะนางทางง่อยๆอ่ะไอเดโนทอ่ะนะเดี๋ยวบอกได้คือนี่คือเดโนทแล้วเรามาเขียนชื่อพี่ไอเลวเล่นกันแท้ๆโอ้ดูทุกคนมาดิเลยนะไม่เกี่ยวเดี๋ยวโดนช่วยกูด้วยเดี๋ยวโดนช่วยกูด้วยเฮ้ยไอ้เขียนได้ด้วยมาดิกูจะเขียนชื่อมึงตายซะโอ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวรอดช่องมาได้อะไรเฮ้ยมันระวังตายตายดูดิมันเกลียดเดนโดนชื่อเราเฮ้ยลอยขึ้นคนสูงมายโอ้พี่เป็นไงโอ้ยคนเจ๋งโอเคครับทุกคนคลิปนี้จบก็เดี๋ยวเราไปเอาอีกคนนึงมาเล่นกันดีกว่าพี่นะอีกคนนึงก็ไปหาผู้ชกไลฟ์แป๊บนึงครับพี่โอเคเว็บพร้อมนะพี่วันนี้เราต้องทำการตามหาเพชรไว้พี่คือเราต้องมีภารกิจหาเพชรได้เพราะว่าเพชรเนี่ยพอเราได้เพชรปุ๊บอะเราจะเพชรมาทำดาต้าแพ็คตัวนี้ต่อแล้วผมต้องทำการรีวิวดาต้าแพ็คตัวนี้เลยแล้วต้องหาเพชรได้เฮ้ยเจอหมีด้วยป่ะเดี๋ยวทำไมหมีมาอยู่ในเขตแบบนี้วะไม่รู้อันนี้ผมก็งงอันนี้คือภารกิจของกูคือหาเพชรอย่างเดียวใช่ถ้าเกิดพี่หาเพชรได้ก็คือแบบจบภารกิจเลยพี่ให้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่พี่หาเพชรได้อะจะไปมั่นจนกว่าพี่คิดว่าพี่จะยอมแพ้อะไรนะจนกว่าพี่คิดว่าพี่จะยอมแพ้โอเคยอมแพ้แล้วป่ะ
อะไรอะอะไรคุณคุณทิ้งทำไมอะเฮ้ยทำไมทุบอะไรของคุณเนี่ยคุณสิทุบของตัวเองประตูเฮ้ยไปไหนเขาเนี่ยไปไหนเขาเนี่ยคุณเว็บเอาไม้ครับไม้ครับเดี๋ยวนะต้องมีอะไรมาเนี่ยทำไมใจดีช่วยกูวะอ๋อก็ใจดีช่วยแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆคุณจะมึงมาไว้ใจไม่ได้ไอ้มอนพูดอย่างเงี้ยมึงมันลิ้นสองแฉกลิ้นสองแฉกด้วยวะโอ้โหเออมึงมันไอ้งูพิษเสียใจวะคือความจริงมึงอะชั่วชั่วเฮ้ยผมไม่ชั่วขนาดนั้นหรอกปะแล้วมาหาได้มีรางวัลไม่ได้มีรางวัลไม่ได้มีเงินสดเพี้ย40,000อะไรอะไรเลือดเป็นรถสังหยดอะไรอะไรมอนวันอะไรวันอ๋อแบบนี้เองแหละมันก็บอกมันมีภัยพิบัติไงอ๋ออย่างนี้แหละกูว่าแล้วทำไมมันเงียบๆกว่าแล้วอะไรอันนี้จะทำอะไรเออไปดีกว่าอะไรครับไม่ได้แดกกูหรอกไปเลยว้าวว้าวนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะไปเจอเหล็กพอดีเลยไม่มีอะไรมอนเมื่อกี้พี่เกือบตกระบายเฉยโอเคพี่โอเคเธอไม่มีอะไรเนาะเลยแก๊คุณเกือบตกลาวาโอเคเรื่อยเลยเรื่อยเลยบอสเดี๋ยวรู้ไหมทำไมพี่เวทตายทำไมพี่ถึงแข็งแกร่งเพราะบอสคิดดีๆไม่รู้อ่ะพี่คิดดีๆไม่รู้คิดดีๆเอาเป็นว่าพี่เก่งแล้วกันเนาะคิดดีๆผมรู้อยู่แล้วใจเปล่าพี่ครับเดี๋ยวอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวบินดูพี่แล้วกันนะเอ้ยมึงทำอะไรบินดูแบบพี่ทำอะไรอยู่ไงเกมเนี้ยมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ้ยอย่างไรอ่ะมึงกูชนะแล้วไอ้ควายเมื่อกูมีบิ๊กแอคเหล็กกูก็จะได้ใหญ่บอดไอ้ควายไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรถูกฆ่าโดยระยะควันยาที่ใช้เวทเดียวนะอะไรให้ธรรมชาติมันไม่มีอันนี้ไม่ใช่เหรอมันไปธรรมชาติพี่ไม่เห็นลาวาข้างหลังหรอไอธรรมชาติเป็นลาวาอันนั้นจริงแต่ควันเวทมนต์คือเหี้ยเลยมันอะไรก็ไปธรรมชาติก็ลาวาแต่ที่ผมไปอ่านมามันเป็นลมหายใจมังกรอ่ะมันไม่ใช่แต่เดี๋ยวไปธรรมชาติใช่ธรรมชาติก็มังกรก็เป็นธรรมชาติไงก็ลมหายใจมังกรก็ลมหายใจมังกรเป็นธรรมชาติโอ้โหเดี๋ยวดิกูอะไรจะได้เดมอนเลยดูดิเขียนเกินเดมอนเขียนเกินโอ้พูดมากว่ะได้เขียนชื่อชัดเทพลงหนังสือเลยเดี๋ยวใช่อ่ะเขียนชื่อชัดสัตว์ใครจะรู้ว่าไอ้เหี้ยมันมีแบบนี้ด้วยรู้จักว่า Dead Note ไอ้เหี้ยไอ้ที่ระเบิดแล้วมันไม่เป็นไรผมตั้งเกมหมดให้ผมตั้งปรับปลอดภัยไว้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจบไปเข้าใจป่าวทุกอย่างอยู่ในการวางแผนผมจะทำตัวแบบทามคุงเกมเมอร์ทำตัวแบบยังไงกูก็ต้องชนะนะโอ้ยเหี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็คุณทุกคนดูมากเลยนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็กดไลค์คลิปนี้กระทืบไปเยอะเลยนะฮะโอเคบายแม่คุณเว็บขอบคุณที่มาเล่นมากนะครับเอ้ยยอมเอ้ยคุณอะไรกับทามคุงเกมเมอร์วะยอมผมคือทามผู้ไม่ยอมแพ้ขอคั่นโฆษณาหน่อยนะช่วงนี้มีคั่นโฆษณาอยู่นะครับผมวันนี้นะครับเรามีโฆษณามาประกาศนะครับผมขอเวลาแค่1นาทีนะครับผมสำหรับคนไหนที่ดูสามารถกอได้นะ1นาทีเอาล่ะโฆษณาในวันนี้นะครับคือ MSI GS30V2 นะครับซึ่งเจ้า MSI GS30V2 นี่เป็น MSI ตัวใหม่นะครับของ GS30 นะครับผมไม่ได้เป็น V2 นะครับผมนะซึ่งหูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังขนาดเล็กเสียงใหญ่นะครับผมแถมไดรเวอร์คุณภาพขนาด40มมซึ่งสามารถปรับ 7.1 เฮิรตซ์ได้เลยนะครับผมขนาดเล็กน้ำหนักเบาพับเก็บได้นะครับผมไมโครโฟนคุณภาพสูงนะครับสามารถรับเสียงของชัดได้แน่นอนครับผมสามารถพูดไมค์ได้ดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอียร์คัฟที่นุ่มนวลใส่สบายนะครับผมไม่จะใส่เวลาเล่นเกมเวลานานนะครับผมรับประกันนานอีก2 ปีนะครับถ้าเกิดพังเสียถ้าเกิดพังเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยทันทีเลยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคนไหนอยากซื้อนะครับตามดีคิชชั่นเลยนะครับผมนะเป็นไงเร็วป่ะแค่1นาทีละ